อร่อยต้มแช่รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปตระเวนกินกินกินตามร้านอร่อยที่อยู่ทั่วกรุงเทพย่านไหนมีของอร่อยย่านไหนมีของน่ากินเราจะบุกไปชิมกันให้รู้เลยว่ามันอร่อยต้มแช่จริงหรือเปล่าเฮ้ฮัลโหลฮัลโหลวังกาเฮ้ฮัลโหลฮัลโหลวังกาวันนี้นะครับตัวที่เรามาคือริตเติ้ลอินเดียซึ่งอยู่ในพาหุรัตน์เนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับจะเป็นตรอกเข้าไปและนอกจากของกินนะครับเรายังมีเครื่องประดับมีผ้ามีของไหว้ด้วยเป็นของบูชาเทพเจ้าเอาเป็นว่าเราพาไปหาของที่ริตเติ้ลอินเดียกันไปริตเติ้ลอินเดียตอนนี้เราอยู่กันที่ปากซอยตรอก Little India นะครับเป็นซอยที่มีรถเข้าออกตลอดเวลาชีวิตยุ่งเหยิงวุ่นวายแต่ตอนนี้นะครับขนมร้านแรกนะครับเป็นของทอดๆไปดูเลยดีกว่าครับสวัสดีครับผมอันนี้คือขนมซาโมซ่านะครับไส้เนี่ยมันคือเป็นไส้มันฝรั่งมีผสมกับเครื่องเทศอะไรแบบนี้นี่โอ๊ยตื่นเต้นดมเป็นหมาเลยเอางี้พวกความอร่อยเรากินคนละข้างงั้นแดกที่หลังครับผมหอมอ่ะคุณผู้ชมดูดิคือแน่นมากอ่ะมีความเผ็ดนิดนึงจากตัวเครื่องเทศข้างในมันเป็นมันฝรั่งผสมเครื่องเทศเออมันเผ็ดอะไรครับผมพริกไงคะเป็นพริกป่นพริกป่นเฮ้ยหอมอร่อยกรอบนอกนุ่มในนะครับดูดิดูควันขึ้นอยู่เลยยังไม่เอาน้ำมาให้กูอีกเป็นชิบหายเลยดีอ่ะดีอ่ะเดี๋ยวกินน้ำที่เดียวเลยว้าวไปคือปลาเยียนะครับทำมาจากผักบุ้งกระหล่ำปีมีแป้งด้วยมันเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะมันหอมอ่ะหอมคนละแบบกันนะอันนี้โอเคเลยอ่ะคุณผู้ชมแช่ครับผมสำหรับเส้นทางการเดินทางนะครับผมใครที่มาสังเกตง่ายมากข้างๆห้างอินเดียเอ็มโพเรียมเลยนะครับผมร้านแรกปากซอยเลยปากคุณผู้ชมเราไปลุยกันต่อครับผมกับตรอกLittle India ค่ะไปเลยโอ้โหมาต่อยหนึ่งร้านครับผมติดติดกันเลยร้านนี้นะครับชื่อร้านว่าเมโอริโกนะครับผมไม่ใช่ร้านนี้ไม่มีชื่อร้านเราก็เลยเรียกว่าชื่อร้านว่าเมโอริโกนะครับวันนี้ที่เจ้าของร้านแนะนำนะครับเป็นยำเต้าหู้ชิมดูได้ครับอ๋อมันคือเต้าหู้เลยฮะครับผมถั่วอ๋อแม่หอมถั่วมีความเด้งเหมือนแบบเป็นสปังบ๊อบอ่ะก็คือเอาตัวนี้มายำเออเป็นถั่วเออโอเคงั้นผมเอายำเต้าหู้หนึ่งจานครับเริ่มครับผมยำมะม่วงไปตามชิมก่อนเลยเป็นอะไรที่เราไม่เคยกินมาก่อนเลยเอาจริงนะกูบอกไม่ถูกเลยอ่ะกูบอกไม่ถูกเลยอ่ะน้องพิมเล่นป้ายไม่ใช่ต้องกินชิ้นใหญ่อย่าลืมเราคือตัวแทนคุณผู้ชม1 2 3เต้าหู้มันอร่อยแล้วไงเปิดกั้นของผักกาดอ่ะแต่ว่ามันแฉะกว่าครับประมาณว่าซีอิ๊วมะนาวกระเทียมอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วใครอยากจะลองของแปลกๆนะครับผมนี่ของพม่าใช่ไหมอันนี้ของของพม่าเออแต่อยู่ในตอกอินเดียนะครับผมอ่ะคุณผู้ชมลองมากินดูนะครับผมน้ำตายังไม่แฉะนะครับเพิ่มคือมันอร่อยคือมันไม่ใช่แบบหรือทายาทไม่คนเราถ้าจะแชร์เนี่ยมันจะต้องกินเยอะๆไม่เอาแล้วคำเดียวอยากมีตั้ง10ล้านคำเดียว1 2 3เอ้าแชร์ไปตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านขายหมากนะครับขายคำละ5บาทเท่านั้นนะครับในหมาก1อันนี่คือเขาใส่อะไรบ้างครับใส่ของของหวานหวานมีอะไรบ้างครับหวานหอมมันชื่อหวานหอมเลยนะมีแต่หอมหอมสรุปแล้วมีแต่หอมหอมเท่านั้นเลยนะครับนี่เออเคิร์ฟเลยเคิร์ฟเลยครับขาวๆนี่คืออะไรครับปูนขาวอันนี้คืออะไรครับปูนแดงครับ
ปูนขาวแล้วก็มีปูนแดงนะครับเอาเลยฮะเดี๋ยวจะเริ่มแข็งตัวแล้วก็จะทาสีกันได้แล้วนะคุณผู้ชมอันนี้คือหอมหอมหวานหวานมันไม่มีชื่อเรียกเป็นชื่อหรอมีโรสพาวเดอร์โรสพาวเดอร์อันนี้คืออะไรครับน้ำกุหลาบน้ำกุหลาบเอามีถูๆกันนะครับถูๆกันอันนี้คือเมนทอลเมนทอลอันนี้หอมหอมหวานหวานมันหอมจริงหอมจริงหอมจริงหอมมากหวานไหมชิมลองกินก่อนนี่ลองเม็ดนึงก่อนหวานหวานหอมหอมใช่ไม่ได้ละแค่นี้อย่างนี้เลยเท่าไหร่นะครับ5 บาทนี่ครับผมอะไรคุณผู้ชมนี่คือหมากนะครับที่เขากินกันเคี้ยวกันคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะเดินไปกินไปครับผมไปลุยกันเลยครับผู้ชมครับวันนี้เรามีตัวแทนของทีมงาน1คนนะครับผมที่จะมากินหมากให้เราดูนะครับผมนี่ดองครับผมอร่อยปะหอมหอมเห็นปะนี่ครับสำหรับใครที่ชอบกินหมากนะครับนี่ครับคำละ5 บาทผู้ชมเราเดินมาสุดซอยเลยนะครับตอนนี้หลังจากนั้นเราก็เลี้ยวขวาเข้าไปนะครับเราถึงแล้วนะครับสวัสดีครับผมและนี่คือร้านขนมอินเดียนะครับผู้ชมที่มีเป็น10อย่างเลยนะครับอันนี้สีสันสวยงามมากนะครับแต่ละชิ้นเดี๋ยวเราจะถามเจ้าของร้านดีกว่าว่าแต่ละอย่างมันคืออะไรเนาะอันนี้คืออะไรครับมันทำมาจากอะไรฮะมันทำจากนมน้ำตาลแล้วก็น้ำเชื่อมค่ะรสชาติก็จะหวานหวานหอมหอมนิดนึงก็จะมีตัวแนะนำเลยก็จะเป็นลาดูนะคะขอชิมเลยครับผม1ชิ้นครับลาดูเหมือนแบบลาดูวางไข่ลาดูฝนอันนี้ชิ้นเท่าไหร่ฮะ10 บาทค่ะ10 บาททำมาจากอะไรครับมันแหลกละลายเป็นผงผงเลยครับผมงั้นขอหลายๆชนิดปนๆกันครับผมใส่จานมาอ๋อแบบนี้ค่ะดีๆในร้านนะโอเคได้นั่งเลยค่ะผู้ชมครับตอนนี้เรายังอยู่กันที่ตรอกเดิมนะครับใช่แต่เราอยู่ที่ร้านสีวะFamily ร้านนี้เนี่ยจะขายขนมอินเดียใช่ไหมครับแล้วก็มีซิกเนเจอร์ของเขาคือน้ำชาอินเดียเออแล้วบอกว่าผสมหลายอย่างมากมันมีอะไรบ้างครับในนี้มีพริกแกงนะคะคาร์ดามอมคาร์ดามอมค่ะเป็นขั่วเขียวเหมือนแมคคาเดเมียมันมีอ๋อเราได้กลิ่นขิงแบบว่าเนาะร้อนต้องกินร้อนๆคุณผู้ชมมันไม่มันโอเคอ่ะถ้าหวานถ้าอยากได้หวานคงต้องมีอะไรเติมมันเหมือนชาไทยเลยคุณผู้ชมแต่มีเครื่องเทศผสมผสานอยู่หวานหวานพอดีเลยไม่หวานเกินจะบอกว่าคุณผู้ชมที่แบบไม่ค่อยชอบกลิ่นเครื่องเทศอะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นี่ขนมครับผมพี่มันมีอะไรบ้างครับตรงนี้อันนี้โมทากะโมทากะอันเนี้ยนมโมทากะครับผมอันนี้นี่ลาดูนมมะพร้าวนี่ครับอันนี้เจลบี้เจลบี้คล้ายๆกับเจลบีใช่ใช่อันนี้คือแอปเปิลนั่นเองนะคุณผู้ชมแอปเปิลนมเอาถูกด้วยฮะทำจากนมสดและขนมเหล่านี้ครับตัวนี้เมนูนี้ทำจากเม็ดมะม่วงหิมพานต์อร่อยหอมอันนี้อันนี้ขายไม่ได้เลยนะคะขึ้นชื่อค่ะคืออะไรครับรัสมาลัยรัสมาลัยทำจากนมค่ะทำจากนมนะครับใช่ที่ทำจากนมสดเป็นหลักนมสดนะครับทำจากถั่วนะคะผู้ชมครับถึงเวลาแล้วที่เราต้องมาชิมกันนะคะชิมกันนะครับเราเล็งอันนี้มานานนะคุณผู้ชมทุกอย่างรสชาติคล้ายกันเลยนะเอาจริงมันไม่ใช่ขนมกินเล่นของแบบคนไทยกินกันบ่อยๆใช่ไหมอันนี้ครับผมนมไหมเอ้านมทุกอย่างครับผมเฮ้ยอันนี้ดีอันนี้คือเหมือนเป็นมะพร้าวอะมะพร้าวลองไปย่ะแม่ทำเชือกว่ะมาครับผมมาแล้วผู้ชมครับอันนี้เป็นหนึ่งอย่างที่อยากลองมันคือจาบิกรอบๆเหนียวหวานๆผู้ชมครับสำหรับใครที่มีเบอร์หมอนะครับที่รักษาโรคเบาหวานก็ติดต่อตำซาด่วนเลยนะฮะหวานทุกอย่างเลยซื้อไปกินเล่นๆได้นะครับมีอีกหนึ่งอย่างที่เลยไม่ได้ลองมีความเป็นสปังอ่ะฟองน้ำพี่ไม่เคยป้อนใครเลยมันไม่เคยเลยอ่ะ
อ่ะสนุกเลยครับผมหน้าสั่นเลยคุณผู้ชมอ่ะไหนๆน้องพิมไม่แชร์เดี๋ยวน้องซ่าลองดูนะครับซ่าลองดูนะครับถ้าน้องพิมถ้าน้องพิมน้ำซ่าขอลองจิบเล็กๆเบาๆเอานะมีความชุ่มฉ่ำในก้อนอ่ะเอาว่าคุณผู้ชมตัวนี้เนี่ยนะครับเชื่อว่าคนอินเดียชอบแน่นอนเพราะรสชาติจะออกหอมนมมากแต่เรายังไม่แชร์ตัวนี้ส่วนขนมหวานเนี่ยนะครับรสชาติดีหอมมันหวานนะครับตามสไตล์อินเดียเลยคุณผู้ชมใครที่ชอบอย่างนี้อยู่แล้วลองว่าคอนเฟิร์มว่าแชร์แน่นอนงั้นเราแชร์ให้กับขนมหวานจานนี้ครับผมแชร์ไปเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปฝั่งนู้นนะครับมันคือ Royal India นะครับเป็นร้านอาหารอินเดียร้านแรกของประเทศไทยด้วยคอนเฟิร์มมาแบบนี้ไปเลยข้ามถนนเอาเป็นว่าเราจ่ายแล้วไปกินกันเลยคุณผู้ชมเมนูอาหารที่เราสั่งมาก็เมนูตรงนี้เนี่ยเป็นเมนูที่คนสั่งเยอะมากนั่นคือ non vegetarian thali set นะครับในนี้เนี่ยนะครับก็จะมีชิคเก้นทันดูรีสำเนียงอาจจะไม่ได้นะครับอ่านตามนี้นะครับผมมีไก่ย่างแดงนะครับมีมัสตาร์ดเคอร์รี่ครับผมแกงกะหรี่ไก่แล้วก็แหลกแกงกะหรี่แพะคือสองอันนี้ต่อไปด้วยซับยี่เป็นแกงเจอันนี้แกงเจนะครับผมแล้วก็มีไรต้านมเปรี้ยวข้นผสมแตงกวาฝอยปรุงรสด้วยพริกแดงป่นอันนี้นะครับแล้วก็มีโรตี2แผ่นนะครับข้าวเกลียบปิ้งข้างบนนี้คือข้าวเกลียบปิ้งแต่แบบกลิ่นมามากอ่ะหอมมากเลยอันนี้เรียกว่าอะไรนะครับแผ่นนันกินเหมือนแป้งพิซซ่าเลยครับผมเออหอมมากเลยก็คือใส่อันนี้ตักใส่เนี่ยลองก่อนสิลองแล้วนะอร่อยขนมปังอาเซียนแต่ว่าหนึบๆเฮ้ยเราค้นพบความอร่อยแล้วครับผมแป้งเปล่าๆยังโคตรอร่อยขนาดนี้อันไหนแป้งไหนไก่เราไม่ต้องกินกลับแล้วเราไม่ต้องกินกลับแล้วเรากินแป้งเล่นแป้งไหนไก่อร่อยมากอันก็แหละเฮ้ยอร่อยมากอ่ะลองจริงโคตรหอมอ่ะอินเดียแท้ๆเราจะรู้ได้ไงครับว่าร้านไหนคืออินเดียแท้อินเดียปลอมอ๋อคนอินเดียเห็นคนอินเดียเป็นรู้เรื่องอย่างนี้ไหมฮะนี่คือแบบแกงกะหรี่ไก่ยังไม่มีความเค็มมีความนุ่มของเนื้อไก่มีความหอมของตัวเนี้ยตัวแป้งที่กินกับปากก็อร่อยแล้วนะวันนี้นะครับมีอีกหนึ่งอย่างที่เขาทำมาให้เรากินนั่นก็คือลัตตี้มะม่วงก็คือโยเกิร์ตปั่นกับมะม่วงคือดีมากเขาหอมมะม่วงแบบหอมมากแล้วมีความเปรี้ยวนิดนึงจากตัวโยเกิร์ตชีสอินเดียนี่ฮะนี่คืออันนี้ก็คืออันนี้นี่คือชีสอินเดียนะครับเหมือนเต้าหู้เลยอ่ะมันไม่เหมือนเต้าหู้เหมือนเต้าหู้ไม่เหมือนมันมีความเหนียวนุ่มมากกว่าเต้าหู้เต้าหู้มันกัดไปแล้วมันเละไงนี่คือไก่ย่างแดงเหมือนไก่ย่างวิเชียรเลยหอมอ่ะแล้วอันเนี้ยนี่เราคุยเรื่องไก่แล้วไม่สงสัยว่าข้าวเกี๊ยวต้องกินกับอะไรจิ้มแบบนี้ได้เลยขอเดาเป็นหอมใช่ไหมคะแล้วนี่จิ้มอะไรได้บ้างครับนี่ฮะคุณผู้ชมจะบอกว่าเนื้อไก่นุ่มมากนุ่มแล้วมันหอมอ่ะเราจะไปติดแบบว่าจะต้องจิ้มกับน้ำจิ้มไก่ที่แบบนี้พริกเปรี้ยวหวานๆเอาจริงๆไหมจิ้มแบบนี้ดีกว่านะมันไม่แสบคอไม่เลี่ยนมันไม่อะไรมันหอมอ่ะนี่อันนี้เลยข้าวหมกเออผมนึกว่าข้าวหมกเนี่ยกลิ่นจะออกฟุ้งๆหอมๆนี่กลับว่าหอมข้าวหอมข้าวเป็นกลิ่นข้าวแบบแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศปากปลายนิดๆหน่อยๆมันหอมภาพแต่ว่ารสชาติอ่ะกลิ่นไม่แรงแต่ว่ารสชาติแรงใช่ไหมอืมกลิ่นไม่แรงแต่รสชาติแรงเออนุ่มเฮ้ปื้มปริ่มไม่จุ่มเนี่ยลองเนื้อแพะครับคุณผู้ชมน้องพิมเขาพามาอย่างนี้นะครับผมเนื้อแพะเออเหมือนเนื้อหมูเลยไม่คาวไม่อะไรเลยอ่ะพี่ตั้มชิมเราอร่อยปุ๊บอันนี้เข้าปากได้เลยต้องจิ้มน้ำจิ้มอะไรไหมฮะอ๋อไม่ต้องนะพิมลองยังเค็มนำมาก่อนแล้วมีความหอมของเนื้อแพะตามมาหนูว่านะอันนี้อร่อยกว่านี้ใช่แป้งใหญ่ไปหน่อย อันนี้คือแกงกะหรี่ไก่นุ่มพอกัดไปปุ๊บแหวกไก่
แต่เป็นเสี่ยงเนาะคุณผู้ชมที่มีแต่เหงื่อก็สามารถกินได้เข้าไปแล้วบื้อคือเลยเด็ดเด็ดคุณผู้ชมสรุปแล้วนะครับเราปลื้มปริ่มมากเลยนะครับแซ่บผมคุณผู้ชมและนี่คือตรอกลิตเติ้ลอินเดียซอยนี้นะครับบริเวณนี้เนี่ยของกินอินเดียเยอะมากนอกจากของกินแล้วก็มีผ้าเครื่องประดับหรืออะไรที่แบบเกี่ยวกับอินเดียมีครบหมดเลยซอยนี้อย่างที่บอกนะครับว่าใครที่มีความชื่นชอบอาหารอินเดียชอบของหวานๆที่เป็นนมเครื่องเทศเหมาะกับคุณมากเลยนะครับบอกว่าคนไทยหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยถูกปากเท่าไหร่นะครับว่าเราพยายามสรรหาที่มันแปลกๆที่แบบแปลกแหวกแนวออกไปใช่ๆลองมาสักครั้งนึงจะได้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงเนาะมันก็ต้องลองอ่ะไม่งั้นกินแต่ของเดิมเออคุณผู้ชมครับแล้วสำหรับใครจะติดตามรายการอร่อยต้องแชร์นะครับเข้าไปได้เลยที่แฟนเพจของเรานะครับก็อร่อยต้องแชร์พิมพ์ไปอร่อยต้องแชร์ลงท้ายกันเลยหรือเข้าไปที่ YouTube นะครับของบัคกะบูใช่แล้วครับหรือจะเป็นที่เว็บไซต์ bakkaboo.tv ก็ได้นะครับแล้วเจอกับต้องซ่าแล้วก็ได้ใหม่ใน EP หน้ากับอร่อยต้องแชร์วันนี้ไปแล้วเนาะสวัสดี